เอาแล้วทำไมเขาถึงให้เรามาลงนาเขาได้พ่อเขาไม่เสียหายหรอพ่อไม่เสียหายเพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์ว่าให้เราเนี่ยมาเก็บค่าไว้ที่ว่าล่วงหล่นแล้วจะมาลงนาเขาเสียเงินไหมครับไม่เสียครับไม่เสียไม่เสียด้วยครับไม่ได้เสียโอ้แสดงว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับวันหนึ่งเนี่ยเป็ดเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินประมาณ10ไร่แล้วแต่ว่าพื้นที่เนี่ยข้าวจะล่วงหล่นมากหล่นน้อยเนี่ยเหมือนกับปล่อยแบบไปงานวิ่งการกุศลเลยดูดิคุณโดอุ้ยโอ้นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวก็จะชักแถวออกมาเฮ้ยว้าเขาเดินกันพร้อมเพรียงมากเลยอ่ะครับแล้วเขารู้ได้ไงว่าต้องไปทางไหนงงเพราะว่ามันเคยหากินหรือว่ามันเคยค้ากินตรงไหนมันก็จะต้องไปตรงนั้นแหละครับมีจ่าฝูงไหมครับไม่มันก็คือมันก็มีตัวน้ำมันก็คือไปข้าวอย่างเงี้ยอ๋อคือใครนำมันตามกันเองเลยตามไปกันอัตโนมัติเลยครับอ๋อนะฮะนี่คือปล่อยตัวนักวิ่งไปหากินนะครับผมเมื่อเปิดที่กั้นออกเหล่าเป็ดไล่ทุ่งนับหมื่นตัวก็เดินแถวตาหน้าเรียงรายเฉิดฉายออกสู่ทุ่งนาอันแสนกว้างใหญ่จะดูใกล้ๆหรือไกลๆมันก็ช่างเป็นภาพที่ดูอลังการแบบสุดๆซึ่งในทุ่งนานี้ถือว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีแถมยังมีพื้นที่มหาศาลทำให้นั่นเป็นสาเหตุที่เป็ดนับหมื่นถูกปล่อยตัวลงไปสู่ทุ่งนานั่นเองมาครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เราเห็นตอนปล่อยตัวแล้วนะฮะตอนนี้ครับคุณผู้ชมทั้งหยวนเองทีมงานเองอยู่ในทุ่งแล้วครับที่เราครูช้าเราเหนื่อยแล้วครับเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราเอาเป็ดมาไล่เลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็ดจะได้เก็บข้าวที่หล่นล่วงเนี่ยที่ในพื้นนาเนี่ยอยู่ในพื้นนี่ครับผมต้องถามพ่อก่อนเลยครับพ่อเพราะว่าหยวนและทีมงานนะฮะเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยเช้าตรู่6 โมง 6 โมงครึ่งทำไมเป็นต้องช่วงเวลานี้พ่อพอเป็ดเนี่ยพอตื่นมาสว่างแล้วมันได้กำหนดมันต้องปล่อยของมันคือต้องกินเป็ดเนี่ยมันต้องออกแล้วถ้าเกิดถ้าสายแดดร้อนเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ในร้าวไม่ได้แล้วมันต้องออกทุ่งอย่างเดียวลงน้ำลงท่าอะไรเงี้ยเป็ดอย่างเดียวได้ไหมทำไมเราต้องมาเดินมาเป็นกิโลเพราะว่าเราก็ต้องดูแลว่าไอ้กรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มาดูแลเนี้ยเป็ดมันก็จะแตกไปนู่นไปนี่มันก็จะเสียหายครับอ๋อครับผมถามพ่อก่อนเลยทุ่งนานี่เป็นของพ่อเต๋าใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นของพวกที่พื้นที่ที่ว่าเขามีนาอยู่เงี้ยเราก็มาติดต่อเขาว่าตรงนี้ผมจะเอาเป็ดมาลงมาไล่เลี้ยงมาเก็บข้าวดีที่ว่ามันล่วงหล่นตามพื้นนาเงี้ยได้ไหมเขาบอกโอ้ยโอเคมาเลยอะไรเงี้ยพอเกี่ยวเสร็จเขาโทรบอกว่าเกี่ยวแล้วนะเอาเป็ดพร้อมที่จะเอาเป็ดมาได้เมื่อไรอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราเงี้ยครับที่พ่อเดินทางไปทั่วประเทศที่บอกอยู่กันเป็นเดือนละ3-4ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่นาของเราเลยสักที่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยเฮ้ยเอาแล้วทำไมเขาถึงให้เรามาลงนาเขาได้พ่อเขาไม่เสียหายหรอพ่อไม่เสียหายเพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์ว่าให้เราเนี่ยมาเก็บข้าวไว้ที่ว่าล่วงหล่นแล้วถ้าเกิดว่ามันมักหม่มไว้ถ้าเขาทำข้าวทำรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยข้าวเก่าเนี่ยมันจะไปปนแล้วมันจะไปเสียหายเขาให้เรามาเก็บข้าวที่มันล่วงมาแสดงว่าเขาจ้างพ่อมาไหมไม่จ้างครับไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างครับไม่ได้จ้างพ่อจะมาลงนาเขาเสียเงินไหมครับไม่เสียครับไม่เสียไม่เสียด้วยครับไม่ได้เสียโอ้แสดงว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับอันนี้เราให้เขากินกันมาขนาดไหนพ่อก็แล้วแต่ว่าพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะกว้างมากขนาดไหนวันหนึ่งเนี่ยเป็ดเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินประมาณ10 ไร่8ไร่ถึง10 ไร่หรือถึง15 ไร่แล้วแต่ว่าพื้นที่เนี่ยข้าวจะล่วงหล่นมากหล่นน้อยนา30 ไร่ก็กิน2 วันเราก็ต้องขยับไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะพ่อเป็นทุ่งนาอย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นทุ่งหญ้าเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่นาข้าวไม่ใช่ไม่ได้ครับเป็ดต้องกินข้าว